นักเรียนป .5 ทุกคนครับพบกับอักษร on learn นะครับกับครูแม็กนะครับที่มาพร้อมกับหนังสือที่น่ารักของพวกเราครับหนังสือวิทยาศาสตร์ป .5 เล่ม2ของอักษรนะครับแล้วก็มาต่อกันกับความรู้นะครับในคาบเดินที่แล้วเป็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะครับ งั้นวันนี้นะครับเราจะมาดูเรื่องของผลจากการเปลี่ยนแปลงนะครับว่าผลเนี่ยจะเป็นอย่างไรแต่ก่อนอื่นนะครับมาทบทวนความรู้นะครับจากในคาบเรียนที่แล้วสักนิดหนึ่งนะครับมาเลยนะครับตอบคําถามนะครับถ้าตอบได้คือเข้าใจถ้าตอบไม่ได้ก็มาเรียนรู้กันใหม่ได้นะครับไม่ต้องตกใจนะครับเริ่มต้นที่ข้อที่1นนะครับบอกว่า การเปลี่ยนแปลงทางเคมีคืออะไรการเปลี่ยนแปลงทางเคมีถ้าเกิดคุ้นๆกันเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดจากการให้ความร้อนก็ได้นะครับทำให้โครงสร้างของสารเคมีเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปใช่ไหมเช่นทอดไขด่ดาวนะครับต้มไข่ต้มเป็นต้นนะครับรวมถึงการนะครับทำปฏิกิริยาของสารตั้งแต่สองชนิดขึ้นไปนะครับก็จะเกิดสารใหม่นั่นเองนะครับง่ายๆเนอะนะครับอันที่หนึ่งผ่านครับ ต่อมาสการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพนะครับและการเปลี่ยนแปลงทางเคมีมีความแตกต่างกันหรือไม่อย่างไรฟันธงก่อนเลยต้องแตกต่างกันแน่นอนครับถ้ามันเหมือนกันจะเรียกกระชช่อได้ยังไงจริงไหมต้องแตกต่างมั่นใจแตกต่างนะครับจุดแตกต่างสําคัญเลยนะครับมีอยู่2จุดด้วยกันนะครับนั่นก็คือนะครับอย่างหนึ่งนะครับคืนสภาพเดิมได้แต่อีกอย่างหนึ่ง คืนสภาพเดิมไม่ไ huh. ด้นะครับน so ั small, okay, so ่นก็หมายความว่านะครับมันแตกต่างในเรื่องของการคืนสภาพเดิมครับคืนสภาพเดิมนะครับแบบหนึ่งคืนได้แบบหนึ่งคืนไม่ได้นะครับแล้วนะครับอีกจุดนึงที่ตกต่างกันก็คือเกิดสารใหม่กับไม่เกิดสารใหม่นะครับก็คือการเกิดสารใหม่นั่นเองครับเกิดสารใหม่นะครับโอเคไหมนะครับทางกายภาพเนี่ย ไม่เกิดสารใหม่ทางเคมีเนี่ยเกิดสารใหม่นะครับโอเคครับ 3. ครับนักเรียนคิดว่าไก่ย่างเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีหรือไม่สังเกตจากสิ่งใดนะครับในคาบเรียนที่แล้วนะครับพวกเรานะครับบอกว่านะครับไก่ย่างเนื้อย่างอะไรก็ตามที่ให้ความร้อนแล้วมันเกิดกลิ่นที่เปลี่ยนไปจากเดิม และมันมีสีสันนะครับที่เปลี่ยนไปจากเดิมนะครับแบบนี้เป็นปฏิกิริยาเคมีแน่นอนครับตอบว่าเป็นนะครับสังเกตจากสิ่งใดกลิ่นโอเคมั้ยกลิ่นนะครับแล้วก็สีที่เปลี่ยนไปนะครับเนื้อไก่ดิบๆมันจะสีแบบแดงๆชมพูชมพูใช่ไหมย่างเสร็จก็จะเป็นสีแบบขาวๆนวลๆนะครับน่ากินมากตรงหนังก็เป็นไงโอ้โหสีน้ําตาลนะครับอืมนะฮะหิวเลยนะครับต่อมาสีครับผมบอกว่า นักเรียนจะเลือกใช้วิธีการใดเพื่อป้องกันการเกิดสนิมของกันไกเหล็กระหว่าง2อ,อย่างครับการทาน้ำมันครับหรือการเก็บใส่ตู้มิดชิดนะครับเอาอย่างนี้ดีกว่านะคืออย่างนี้ไปซื้อกันไกมาครับตัดกระดาษตัดกระดาษอ่านะครับบางทีก็ไปตัดกระดาษที่เปียกๆบางทีก็ไปโดนน้ำนะครับอ่าสิ่งเหล่านี้นะครับจะทำให้เกิดสนิมนั่นเองนะครับ ทีนี้เนี่ยเราจะเลือกวิธีการใดก็มีให้เลือกก็คือทาน้ํามันกันสนิมน้ํามันนะครับก็จะไปเคลือบผิวของโลหะนะครับทำให้ผิวของโลหะนั้นไม่ทําปฏิกิริยากับอากาศโอเคไหมครับ มันก็จะไม่เกิดสนิมหรือถ้าเกิดยังก็เก็บในตู้ที่มิดชิดก็ได้นะครับเพียงแต่ว่าทั้ง2แบบนี้เนี่ยควรจะทําด้วยกันครับแต่ว่าถ้าเกิดนักเรียนคนไหนตอบแบบได้แบบหนึ่งก็ได้นะครับอันนี้เป็นคําตอบที่ไม่ตายตัวนะครับแต่ว่าครูแม็กแนะนําเลยนะครับในการเก็บอุปกรณ์นะครับเครื่องมือช่างต่างๆนะครับกันไกเนี่ยก็นะครับเป็นด้วยใช่ไหมแล้วก็ต้องมีการทาน้ํามันนะครับเพื่อกันสนิมไว้แล้วก็เก็บในที่ที่มิดชิดด้วย2อย่างควบคู่กันจะดีมากนะครับ เข้าใจเนอะโอเคครับทีนี้พวกเรานะฮะก็ทำการทดลองไปแล้วนะครับในกิจกรรมที่1แต่ว่าพวกเราเนี่ยทำจบไปแค่ตอนเดียวใช่ไหมล้วมาดูตอนที่2กันดูนะครับเพราะว่าเราเต็มอุปกรณ์มาเรียบร้อยแล้วต้องทำให้มันจบโอเคเนะนะครับอันที่2นะครับก็นะครับเราจะทำการทดลองเพื่อตรวจสอบสมมติฐานดังนี้ครับขั้นแรกให้เราใช้น้ำปูนใสนะที่เราเตรียมมาครึ่งหลอดจำได้ไหมน้ำปูนใสนะครับ แล้วเราก็ใส่ลงไปในหลอดทดลองจากนั้นนําหลอดดูดน้ําจุ่มลงนะครับในหลอดทดลองที่ใส่น้ําปูนใส่ไว้น้ําปูนใสใส่หลอดทดลองเอาหลอดไปปักแล้วก็อ่านะฮะเป่าครับผมเป่าลมผ่านลงไปครับปรากฏว่าลมที่เราเป่าเนี่ยมันก็มาจากอะไรรู้ไหมอ่ะก่อนเป่าเราต้องทำมเราต้องหายใจเข้าก่อนโอเคนะครับหายใจเข้าเราใช้แกส๊สออกซิเจนนําเข้าสู่ร่างกายนะครับหายใจออก ออกมาเป็นแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์นะครับและเราก็เป่าลงไปในน้ำปูนใสนั่นเองครับเป่าลงไปในน้ำปูนใสจะเกิดอะไรขึ้นนะครับให้เราบันทึกผลนะครับสังเกตแล้วก็บันทึกผลไว้เดี๋ยวลืมโอเคนะครับต่อมาเป็นการเทน้ำส้มสายชูลงในขวดแก้วปากแคบนะครับประมาณครึ่งขวดแล้วก็เทผงฟู2ช้อนลงไปนะครับแล้วก็ ใส่เข้าไปในลูกโป่งใช่ไหมครับจากนั้นนะครับนำปากลูกโป่งมาครอบที่ปากขวดแก้วนะครับให้แน่นแล้วจับลูกโป่งเอาไว้แล้วก็สังเกตนะครับนึกภาพว่าเราใส่น้ำส้มสายชูก่อนนะครับแล้วก็ใส่ผงฟูในลูกโป่งเอามาครอบปึ๊บป๊ไว้สังเกตว่าจะเกิดอะไรขึ้นนะครับอันนี้นึกไม่ออกแน่ๆถ้าเกิดไม่เคยทํานะครับแต่ถ้าเกิดเราทดลองแล้วเนี่ยเราจะจาได้นะครับไม่ลืมแน่ๆนะครับเอาละครับและผลการทดลองนะครับก็จะออกมาเป็นอย่างไร แทมนะครับอันดับแรกครับเราเป่าปูดลงไปครับลงไปในอะไรเอ่ยอ่าลงไปในน้ําปูนใสปรากฏว่ามันเกิดตะกอนสีขาวขุ่นนะครับอ่าเราเรียกว่าน้ําปูนใสจะขุ่นนั่นเองโหมันน่าแปลกมากเลยครับตอนแรกน้ําปูนใสมันใสใช่ไหมครับพอเป่าปุ๊บอามันขุ่นเลยคุณแม่ถามหน่อยว่าคิดว่าเกิดสารใหม่ไหมการขุ่นใช่การเปลี่ยนสีไหม ไม่ใช่เปลี่ยนสีคือเปลี่ยนจากใสเป็นชมพูจากชมพูเป็นน้ําเงินจากน้ําเงินเป็นแดงเป็นต้นแต่นี่คือจากใสกลายเป็นขุ่นมันเกิดตะกอนขึ้นมาครับตะกอนนั้นทําให้เกิดความขุ่นตะกอนนั้นก็คือสารใหม่นั่นเองโอเคไหมตะกอนก็คือสารใหม่งั้นนี่น่าจะเป็นการเกิดปฏิกิริยาเคมีนะครับต่อมาครับผงฟูกับน้ําส้มสายชูเดีๆๆๆๆๆ๋ยวเดเดไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อลูกโปง่งมันพองออกไม่มีใครไปเป่า ไม่มีใครไปเป่าแต่มันพองออกนั่นเป็นเพราะว่าผงฟูนะครับกับน้ำส้มสายชูนะครับอ่านะครับมันคือสารนะครับมันคือสาร2ชนิดมารวมกันแล้วมันเกิดเป็นรู้ไหมมันเกิดเป็นแก๊สครับแล้วแก๊สเนี้ยมันก็จะทำไมเอ่ยเกิดขึ้น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 อยู่ในลูกโป่งนั่นเองครับและลูกโป่งก็ต้องพองออกเพราะตอนแรกมันเหี่ยวตอนแรกมันเหี่ยวเพราะมันไม่มี พอมีแก๊สเกิดขึ้นมาลูกโป่งก็ปุ๊พองออกนะครับแบบนี้ตอบครูไม่ให้ชื่นใจครับเป็นการเกิดสารใหม่ไหมแน่นอนครับเป็นการเกิดสารใหม่แน่นอนครับแบบงั้นทั้งคู่นี้ก็ต้องเป็นการเกิดนะครับปฏิกิริยาเคมีนั่นเองอ่าใช่ไหมนะครับสรุปได้นะครับว่านะครับมันเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะครับเพราะมีการเกิดสารใหม่ เข้าใจเนือนะครับอ่ะง่ายๆแบบนี้สบายๆครับงั้นเราก็มาสรุปกันเลยก่อนว่าผลนะครับจากการเกิดปฏิกิริยาเคมีของสารนะครับก็จะมีทั้งผลดีแล้วก็มีทั้งผลเสียนะครับเริ่มต้นกันที่ผลดีกันก่อนเลยนะครับอืมน่ากินจังเลยนมอัดเม็ดอย่ากินนะครับอันนี้ย่ารักษาโรคหนะครับโอ้อนนี้ดูเหมือนนมอัดเม็ดเลยเนะนะเพะนักเรียนครับ เวลาเห็นอะไรเป็นแผงๆเนี่ยสีขาวๆเนี่ยอย่าไปหยิบกินนะครับอันนี้ต้องเล่าดิดนึงครูแบ็กเคยนะฮะอุ้ยเม็ดแดงๆเม็ดแดงๆกลมๆลีลีนึกว่านี่ไงช็อกโกแลตอะเคลือบน้ําตาละอะยี่ห้ออะไรในร้านสะดวกซื้อ M&M เคยกินไหมครูแบ๊กเห็นโหยหยิบกินเลยเป็นยามากขมเลยขมปีเลยนะะบางคนบอกอุ้ยนมอัดเม็ดอันนี้รสกล้วยอันนี้รสอะดีสีฟ้ารสบูฮาวายนะครับอันนี้สี สีแครอทนะไม่ใช่นี่ยานี่ยานี่ยานะครับเรานำนะครับปฏิกิริยาเคมีหรือการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเนี่ยมาสร้างสารใหม่ซึ่งสารใหม่นั้นอาจจะมีผลต่อร่างกายของเรานะครับก็คือเป็นยารักษาโรคนั่นเองครับในการทำยารักษาโรคนะครับในการประกอบอาหารนะครับลองนึกดูครับว่าถ้าเกิดไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีซื้อเนื้อหมูมาเนื้อหมูมาปิ้งเลยย่างเลย ย่างไปย่างมาถ้ามีแต่การเปลี่ยนแปลงสถานะมีแต่การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างเดียวไม่มีการเปลี่ยนแปลงทางเคมีย่างเนื้อหม <c oughs> ยูย่างไปย่างมาเนื้อหมูเป็นของแข็งเริ่มกลายเป็นของเหลวแล้วเริ่มกลายเป็นไออันนี้ไม่ได้ละเพราะ,ะนั้นมันนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเพื่อทําในการใช้ในการประกอบอาหาร <c oughs> <c oughs> นั่นเองนะครับนำมาสร้างวัสดุสังเคราะห์ต่างๆคําว่าสังเคราะห์แปลว่าสร้างครับอ่าเราจะมียางธรรมชาติใช่ไหม เราจะมียางสังเคราะห์ใช่ไหมยางสังเคราะห์ก็คือยางที่มนุษย์ของเราสร้างขึ้นมาโดยการเอายางธรรมชาติแหละนะครับมาเติมสารบางอย่างเข้าไปเพื่อให้มันมีนะครับคุณภาพหรือว่านะครับความเหมาะสมกับการใช้งานนั่นเองนะครับซึ่งต้องใช้องค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับเคมีแน่นอนครับนี่ก็คือผลดีนะครับมีผลดีต้องมีผลเสียนะครับคำว่าสารเคมีเนี่ยมันอยู่รอบตัวเราไปหมดเลยนะครับและดูภาพนี้ครับ ควันจากโรงงานอุตสาหกรรมครับโอ้โหดูสิครับเราคงไม่อยากไปยืนอยู่แถวนี้ใช่ไหมนะครับน่าจะหายใจลําบากแล้วครับเพราะว่ามันมีนะครับควันออกมานะครับแล้วควันพวกนี้เนี่ยก็ไม่รู้เป็นควันนะครับที่เป็นสารอะไรอาจจะเป็นสารที่นะครับมีพิษต่อร่างกายก็ได้แต่ว่าเมื่อปล่อยออกมาแล้วเนี่ยนะครับจริงๆแล้วในโรงงานเนี่ยจะมีระบบนะครับที่ช่วยกรองนะครับสารพิษนะครับอยู่ในระดับหนึ่งนะครับ มันก็ไม่มีอะไรที่เต็มร้อเซจริงไหมดังนั้นนะครับมันก็จะมีนะครับสารพิษมลพิษต่างๆเนี่ยถูกปล่อยออกมาด้วยซึ่งมันมาจากไหนมันมาจากโรงงานตอนแรกมีควันไหมไม่มีแต่เมื่อโรงงานนะครับมีกระบวนการในการผลิตสิ่งต่างๆแล้วมันเกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นมาก็ต้องปล่อยออกไปนะครับนี่คือสิ่งใหม่ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นมาจากนะครับปฏิกิริยาเคมีมีการเกิดสารใหม่แน่นอนนะครับโอเคนะครับ เกิดการเผาไหม้นี่ไงเกิดการเผาไหม้การเผาไหม้ทุกอย่างที่นักเรียนนะครับนึกออกเลยนะครับจะต้องเป็นการเกิดสารใหม่อย่างแน่นอนนะครับนะครับมีปฏิกิริยาเคมีของสารบางชนิดนะครับทำให้เกิดอันตรายโอ้โหนะครับเผาไหม้นะครับกับการระเบิดนะครับนี่เลยคือใกล้เคียงกันมากโอเคไหมนะครับใกล้เคียงกันมากมีการเผาไหม้นะครับกับการระเบิดตัวอย่างเช่น ในเครื่องยนต์ของรถยนต์คุณพ่อเราจะมีนะครับลูกสูบนะครับซึ่งจะขยับขึ้นขยับลงขยับขึ้นขยับลงเกิดมาจากการจุดระเบิดของนะครับอาละอองน้ํามันโอเคไหมจุดระเบิดตุ้ม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 ซึ่งนะครับมันก็จะเกิดนะครับคล้ายๆกับการเผาไหม้ถ้าไม่มีแกส๊สออกซิเจนนะครับจะไม่สามารถจุดระเบิดได้ถ้าไม่มีแกส๊สออกซิเจนจะไม่สามารถเกิดการเผาไหม้ได้ ดังนั้นนะครับที่นะครับรถยนต์เขาจะมีการดูดอากาศจากด้านนอกเข้ามานะครับเพื่อให้ได้ออกซิเจนในการเผาไหม้นั่นเองโอเคไหมนะครับแต่ก็มีผลเสียนะครับเพราะว่ามันมีมลพิษเกิดขึ้นโอเคนะนะครับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีแตกต่างจากการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพดังนี้ครับเรามาสรุปกันเลยครับหนึ่งสองซ้ำทางเคมีเกิดสารใหม่นะครับทางกายภาพไม่เกิดสารใหม่อ่ามาเลยครับปึ๊บทางเคมีสมบัติทําไม เปลี่ยนไปครับส่วนทางกายภาพมาเลยครับสมบัติทาไมเอ่ยคงเดิมนะสมบัติคงเดิมเห็นไหมนะครับต่อมาครับ3ครับผมเป็นการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบภายในนะครับด้านในเนื้อไก่เปลี่ยนแปลงองค์ประกอบไปเลยนะครับแข็งเลยนะครับจากไก่นิ่มๆแข็งเลยไข่ต้มเป็นไงเอ่ยจากแบบเหลวๆเหลวๆเปลวๆนะครับแข็งเลยนะครับมีการเปลี่ยนแปลงองค์ประกอบภายในนะครับนี่นะครับ ส่วน3เนี่ยนะครับอ่าเป็นถ้าเป็นกายภาพเนี่ยคือเปลี่ยนที่รูปร่างภายนอกก็คือการเปลี่ยนสถานะนี่ก็คือข้อแตกต่างนะครับโอเค4นะครับเปลี่ยนแปลงแล้วกลับคืนสู่สภาพเดิมไม่ได้นะครับไม่ได้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้ส่วนใหญ่เนี่ยไม่ได้แต่ก็มีได้บ้างเหมือนกันแต่ต้องใช้ความรู้ทางเคมีนะครับแบบสุดๆไปเลยนะครับแปลว่าทําได้ไหมบางครั้งก็ทําได้แต่ว่า ยากนะครับยากนะครับแต่ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเรามีตัวอย่างโอเคเนะนะครับโอเคแต่ว่าถ้าเกิดเป็นนะครับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพก็จะสามารถกลับคืนสู่สภาพเดิมได้นะครับตัวอย่างเช่นถ้าเป็นเคมีก็การสุกของผลไม้การเผาไหม้เชื้อเพลิงคูแมกแถมให้เลยครับก็คือการเกิดสนิมนั่นเองนะครับต่อมาครับตัวอย่างของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอันนี้ไม่พูดช้าละเราทำมาเยอะแล้วก็คือการเปลี่ยนสถานะนั่นเองครับ อ่านะครับสังเกตว่าแอปเปิลเนี่ยตอนเราปอกออกมาใหม่ๆชุบนี่นะครับตรงบริเวณนี้เนี่ยนะครับจะเป็นสีขาวเหลืองนวลน,น่ากินวางทิ้งไปวางทิ้งมากลับมาดูครับโอ้โหมันดำแล้วครับมันมีรอยดำรอยช้ำขึ้นมาเลยนะครับอ่านี่ก็คือมีการเปลี่ยนแปลงสีไปใช่ไหมครับเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะครับทิ้งไว้จนเปลี่ยนสีทิ้งไว้นะสักประมาณแค่ 2-3ชั่วโมงเนี่ยก็เห็นละว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับถ้าทิ้งไว้อาทิตย์หนึ่งเนี่ยกลับมาดูคือเป็นไงโอ้โหดำดำหมดเลยนะครับดำหมดเลยนะครับการทำน้ำส้มสายชูจากผลไม้เนี่ยคือตัวอย่างนะครับอ่ะเป็นตัวอย่างสังเกตว่าน้ำส้มสายชูเนี่ยมันได้มาจากผลไม้ซึ่งในตอนแรกเนี่ยมันมีรสชาติเปรี้ยวมาไม่ใช่ไหมครับแต่ตอนหลังเนี่ยมันเกิดรสชาติใหม่ขึ้นมาเกิดกลิ่นใหม่ขึ้นมามันเป็นสารใหม่นั่นเองนะครับ โอเคครับมีอะไรอีกสนิมนี่พูดมาเยอะมากสนิมนี่ใช่แน่นอนครับต่อมาเราบีบมะนาวลงไปในเนื้อปลาครับทำให้กลิ่นคาวของปลาหายไปนะครับมะนาวเนี่ยมีความเป็นกรดนะครับและเมื่อบีบลงไปใส่เนื้อปลานะครับก็จะทําปฏิกิยาเคมีนะครับทำให้กลิ่นเนี่ยเปลี่ยนไปโอเคไหม เปลี่ยนไปนะครับมะม่วงสุกครับผมจากดิบสีอะไรนะดิบสีเขียวเปลี่ยนเป็นสีเหลืองก็คือสุกนะครับรสชาติหวานขึ้นเกิดน้ำตาลเงียอ,อ,อืมอร่อยนะครับสีเปลี่ยนรสชาติก็เปลี่ยนครับการเผาไหม้นี่ใช่แน่นอนนะครับะนะครับมาลองตอบคำถามดูกันสักเล็กน้อยครับข้อใดเป็นผลมาจากการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเปลี่ยนแปลงทาง K เคมีเริ่ม นะครับมีไอเกิดขึ้นเมื่อตั้งน้ำแข็งแห้งเอาไว้ครับน้ำแข็งแห้งจำได้ไหมน้ำแข็งแห้งจะต้องละระเหิดนะครับจากของแข็งกลายเป็นแกส๊สนี่คือการเปลี่ยนสถานะนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพไม่ใช่เคมีเราหาเคมีเราหาเคมีนะครับไปกันต่อเลยนะครับน้ำแข็งหลอมเหลวกลายเป็นน้ำโอ๊ยง่ายเหลือเกินหลอมเหลวไม่ใช่ครับไอน้ำ เกิดไอน้ําเมื่อน้ําเดือดเป็นการเปลี่ยนสถานะบอกเลยว่าไม่ใช่ตอบข้อที่3ครับการเกิดควันจากโรงงานอุตสาหากรรมนั่นเองนะครับง่ายๆอ่ะมาสุดท้ายของพวกเราครับป่านช่วยแม่ย่างพริกและปลาทูจนสุกโอ้โหนี่เดี๋ยวทำนี่แน่ๆเลยน้ำพริกปลาทูแน่ๆเลยนะครับข้อความอ่าจากข้อความนะครับป่านทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงแบบใดหลอมเหลวนี่น่ากลัวมาก ปิ้งจนปลาเหลวเลยนะครับไม่ใช่นะฮะพริกนะครับกับปลาทูเปลี่ยนสถานะก็บอกว่าไม่ใช่ไงโอ้โหนะฮะสามครับพริกและปลาทูเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี 4. พริกเกิดการเปลี่ยนสถานะนะครับส่วนปลาทูเกิดการเปลี่ยนแปลงทางเคมี no 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 no, no. ทั้งปลาทูทั้งพริกปิ้งไปปิ้งมาโอ้ออมหอ,อมหอมหอมเกิดกลิ่นเกิดกลิ่นนะครับและที่ผิวของพริกและผิวของปลาทูรวมถึงเนื้อของปลาทูด้วยก็จะเป็นไงเอ่ยอเปลี่ยนแปลงสภาพไปนะครับเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมี Me ทั้งคู่เลยนะครับ เอาละครับเรียบร้อยแล้วนะครับพวกเราก็มาทําความเข้าใจกับการเปลี่ยนแปลงทางเคมีแล้วสังเกตว,ว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีเนี่ยพูดไปพูดมาเนี่ยมันก็ต้องอ,อ้างอิงนะครับกับเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพด้วยดังนั้นถ้าเกิดเราเข้าใจเรื่องการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างดีแล้วนะครับโดยการทบทวนกับหนังสือของพวกเราครับหนังสือวิทยาศาสตร์ป .5 เล่ม2ของอักษรเนี่ยการเปลี่ยนแปลงทางเคมีก็ไม่ได้ยากเลยนะครับ โอเคนะครับงั้นในคาบเรียนนี้ก็กลับไปทบทวนกันด้วยนะครับมีใครมีคําถามไหมอ่านะครับถ้าไม่มีนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับเราก็พบกันใหม่ในคาบเรียนหน้านะครับขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดสาระความรู้ดีๆจากพวกเราอักษรเอดูเคชั่น